น้ำหมอพายมันไม่รับขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนีไม่ใช่หรอคะอยู่บ้านไปก็ไม่มีอะไรทำอยู่ดีอ่ะมาช่วยที่โรงพยาบาลดีกว่าคุณหมอมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยพิมเดี๋ยวเสร็จแล้วตามเข้าไปนะโทษทีค่ะคุณหมอไม่เป็นไรจ้ะพิมคนต่อไปมาแล้วเหรอเปล่าหรอกค่ะพิมว่าวันนี้น่าจะหมดแล้วแหละแต่ว่าพิมเอานี่มาให้ค่ะคืออะไรอ่ะก็ประวัติการตรวจของคนเมื่อวานแล้วก็ครอบครัวนะคะพิมวันนึงเราตรวจตั้งหลายคนนะก็เป็นคนที่คุณหมอขอพิมดูประวัติไงคะแล้วเอามาให้หมอทำไมอ่ะพิมคิดว่าถ้าหมอโทรไปแจ้งเองน่าจะไวกว่าเพราะว่ากว่าเจ้าหน้าที่จะโทรไปก็น่าจะดึกหรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าเลยคุณหมอรู้จักเขาไม่ใช่หรอคะพิมรู้ได้ไงอ่ะแหมคนมีแฟนอย่างพิมเนี่ยคู่อื่นเขาทะเลาะกันทำไมจะดูไม่ออกล่ะเขาไม่ใช่แฟนหมอนะพิมบอกไว้ก่อนก็แค่เด็กข้างบ้านน่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่พริมว่ายังไงคุณหมอก็ควรจะบอกเขาเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ชินไม่อยู่นะเขาไปไหนคะไปกับเพื่อนหรือเปล่าอ่ะม้าส่งเขาไปกักตัวอยู่คนเดียวที่หอน่ะม้ารู้แล้วเหรอคะไม่รู้รู้อะไรคะผลตรวจค่ะชินติดโควิดเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ทางตาจมูกและปากหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของส่วนรวมเช่นลูกบิดประตูราวบันไดเลื่อนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าตัวเองนะครับอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับมือโควิดสำหรับคนที่ติดแล้วค่ะ